สวัสดีครับเพื่อนๆชาวรายการ The Rise Thailand วันนี้พบกับผมปุณณการปันนราชนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปพบกับเพื่อนของผมที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการร่วมเช่นกันไปดูกันครับว่าเขาคือใครทำอะไรอยู่ที่ไหนตามผมมาครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวเดอะไรท์ไทยแลนด์วันนี้เราพามากันที่400ขับไทยแลนด์สวัสดีครับผมเบนซ์400ขับนะครับที่นี่ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งที่มีความสำคัญกับผมมากผมจะอยู่ที่นี่เกือบทุกวันเพราะว่าที่นี่เป็นทั้งร้านเป็นทั้งที่รวมกลุ่มเพื่อนแล้วก็เราได้ทำงานสร้างออกมาให้ทุกๆคนได้เห็นกันนะครับว่า400ขับร้านของเราทำอะไรกันออกมาบ้างและนี่คือหุ้นส่วนผมครับผมคุณก๊อฟครับผมก๊อฟ400ขับไทยแลนด์ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสอบถามนิดนึงว่าก่อนหน้าที่จะรวมกันเป็น400ขับไทยแลนด์เนี่ยแต่ละท่านทำอะไรกันมาเดี๋ยวเริ่มจากคุณก๊อฟก่อนเลยแล้วกันคืออย่างผมก่อนหน้าที่จะมาทำมอไซค์นะครับทำงานอยู่ในวงการบันเทิงเดียวเลยครับ10ปีก็จะมีเป็นดีเจขึ้นวิทยุฮะเป็นเจ้าของค่ายเพลงเป็นเจ้าของขึ้นวิทยุมาจบไม่ธรรมดาเนี่ยผู้ช่วยผู้กำกับละครครับโอ้หลายอย่างก็คือผ่านพวกนี้มาอยู่ในวงการบันเทิงมาก่อนแล้วยังไงต่ออ่ะแล้วก็เราก็เกิดความคิดที่ว่าเฮ้ยเราลองเอารถเก่าเนี่ยมาทำกันดูไหมพวก 400cc รุ่นที่เราเคยชอบกันสมัยตอนเด็กๆตอนนั้นก๊อฟคิดยังไงคือพวกนี้คือจะบอกว่าคือมันเป็นรถที่1ราคาถูกสองจับต้องได้แล้ว3คุณได้ทะเบียนแท้ซึ่งตอนแรกๆที่ผมทำมาเนี่ยมันเป็นพวกดูคาตี้แต่มันเป็นอินวอยครับซึ่งช่วงหลังใครๆเขาก็รู้นะฮะว่าอยู่ไม่ได้มีปัญหาละใช่เราก็เลยคิดกันว่ารถพวกนี้เนี่ย 400cc เนี่ยคือมันเป็นรถเริ่มต้นของผมในสมัยก่อนในยุคแรกๆที่เล่นบิ๊กไบค์ในยุคนั้นเลยใช่ผมเริ่มต้นขี่ก็ขี่ CBR 400แล้วก็มา NC 30คืออะไหล่ทุกชิ้นเนี่ยบางทีมันมีอะไหล่ในส่วนของเสื่อมสภาพครับผมนะแต่ว่าคือทางเราเนี่ยพยายามทำให้มันดีที่สุดก็คืออย่างเบนซ์เนี่ยเขาจะทำเป็นอันนี้เขาเรียกว่างานเกรด A ของร้านเนี่ยมันเป็นยังไงครับงานเกรด A งานเกรด A ก็คือเราพยายามจะเก็บรถทุกคันเนี่ยให้ใกล้เคียงกับรถป้ายแดงมากที่สุดใช่ครับโดยที่แยกชิ้นส่วนออกหมดเลยทุกชิ้นยกเครื่องลงจากเฟรมหมดเลยครับแล้วเพื่อเก็บงานใหม่เขาถึงโพสสีใหม่แล้วก็เก็บไฟใหม่ทุกอย่างทุกอย่างครับลายไฟเลื่อนลูกปืนคือเราทำให้รถใกล้เคียงสภาพป้ายแดงซึ่งจริงแล้วมัน 100% เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าเครื่องมี10ปีแล้วแต่เราทำยังไงเพื่อให้มันใกล้เคียงสภาพป้ายแดงมากที่สุดอย่างน้อยก็ต้องมี 95% ขึ้นก็คือใช่แต่ว่าเราไม่ได้บอกว่า 100% นะฮะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ใช่เพราะรถมี20กว่าปีใช่ถ้า 100% กว่านี้ Honda ญี่ปุ่นขอเก็บงานที่พวกเราหมดแล้วครับครับผมใช่ก็คือทำตรงนั้นเอารถที่เป็นซากเป็นซากเลยเป็นซากที่ทำได้เลยจริงๆแล้วผมต้องมาเช็คอย่างแรกเลยคือคุณเอารถเป็นซากมาผมต้องเช็คความพร้อมของเครื่องคุณก่อนช่วยอธิบายนิดนึงว่าขั้นตอนการทำเริ่มตั้งแต่รับรถมาเลยเนี่ยทำยังไง อย่างลูกค้ารถเรามาให้เราคันนึงนะครับครับสภาพเกือบซากเลยดีกว่า อย่างแรกเลยคือเราก็จะต้องตีงบประมาณให้เขานะครับว่าคุณจะทำงานเกรด A เนี่ยหรือขนาดที่ผมทำเนี่ยจะใช้งบประมาณอยู่เท่าไหร่ก็จริงๆแล้วมันไม่สูงมากหรอกนะครับแต่ว่าทางคุณก็ต้องพร้อมด้วยประมาณได้ไหมว่าสักประมาณเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าตัวเฉพาะตัวรถนะไม่รวมพวกแฟริ่งงานเดิมแล้วก็ทำสีอะไรพวกนี้ครับก็จะอยู่ที่ 30,000 บาทแต่ผมจะทำให้คุณคุ้มเกิน 30,000 แน่นอนเพราะว่าทุกชิ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นสีคาร์ดโค้ดหรือเฟรมหรือว่าสีล้อพวกนี้ครับผมจะส่งไปที่โรงงานมีโรงงานเลยไม่ใช่โรงงานเราก็คือโรงงานที่เขารับคาร์ดโค้ดคอนแทครถอยู่แล้วใช่ครับคือเลยไม่เอาคนเองอยู่แล้วพวกนี้มันไม่ทนอยู่แล้วครับค่อนข้างใช้เวลานานนิดนึงนะฮะแล้วก็ระบบเครื่องเราจะเช็คให้ทุกอย่างครับเช็คคัตคัตวาลระบบทุกอย่างคือลูกปืนล้อระบบหล่อลื่นทุกอย่างดีกว่าเรียกว่าทุกอย่างเดี๋ยวนานนี่ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับต่อคันเอาคร่าวๆประมาณคือถ้ามันไม่มีคิวอะผมทำได้ประมาณไม่เกิน2เดือนนะเพราะว่าจริงๆถ้ามันนานนิดนึงเพราะว่าเราต้องส่งพวกอะไหล่ไปที่โรงงานที่เขาพ่นรถยนต์จริงๆครับซึ่งเราไม่ได้ให้อู่ธรรมดาเขาพ่นไม่ใช่อู่แบบทั่วๆไปที่เราเห็นตามข้างทางที่เราส่งพวกเฟรมหรืออะไหล่ไปพาวเดอร์โค้ดเนี่ยครับเขาจะใช้พวกสีฝุ่นนะ
สีฝุ่นพ่นแล้วอบด้วยความร้อน300องศา300องศาใช่สีมันจะสีมันจะละลายจากฝุ่นจะกันละลายกลายเป็นสีแล้วก็เกาะยึดเกาะได้ดีมากคือจะดีกว่าทั่วๆไปดีมากเพราะว่าเรากันกระเทาะด้วยกระเทาะแรงๆก็ไม่แล้วในอนาคตเนี่ยมีแผนๆกันไหมครับว่า400ขับจะเติบโตไปในทิศทางใดจะไปยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยคำว่า400ขับบางคนคิดว่ามันมีแต่รถ400ซีซีใช่หลายๆคนจะคิดอย่างนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่จริงๆแล้วเราก็ต่อยอดอยู่หลังไมค์ตลอดแต่เป็นรถซีซีเยอะจริงๆแล้วเราไม่ได้ทํา400อย่างเดียวแต่ว่าเราเริ่มต้นที่400มาใช่แต่จริงๆทุกวันเนี้ยถามว่าตัว 1,000 ซีซีหรือว่าตัวสูงกว่านี้ในคนที่เราก็ทําครับก็อย่างคุณเข้ามาตอนนี้ในร้านผมมีตัว 1,000 เยอะ 1,000 ทั้งนั้นเจ้าของร้านขับตัว 1,000 ครับเจ้าของร้านอีกคนขับอันนี้อะไรนะอันนี้ K8 ครับ K8 มี MV Augusta ใช่มีDucatiใช่แต่400 cc ของผมก็จะเป็นตัวนี้ครับก็ยังมีอยู่ใช่ครับที่จริงอ่ะมีคันเหลืองอีกคันนึงคันนั้นก็เด็ด2คันนี้ก็เป็นเหมือนฝาแฝดแต่คนละสีกันแค่นั้นเองขี่รุ่นเดียวกันครับก็คือมันจะเป็น NC35 สรุปง่ายๆนี่เดี๋ยวในอนาคตอาจจะมีคลับ400ที่ลงไปแข่งในสนามแน่นอนครับแน่นอนครับปีนี้แน่นอนเดือนแน่นอนไม่นานแล้วนะเนี่ยนี่ไปประมาณนี้มันจะเกิดขึ้นแล้วใช่มั้ยครับเกิดแล้วครับแน่นอนครับแหมที่จริงวันนี้นะครับอยากจะพูดคุยกันมากกว่านี้แต่เดี๋ยวเราจะมีสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านี้ใช่มั้ยเบนซ์ใช่ครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเอาเป็นอย่างนี้วันนี้เดี๋ยวรบกวนคุณกอล์ฟฝาก400ขับนิดนึงจะมายังไงติดต่อที่ไหนทำยังไงเชิญเลยครับก็ฝากถึงน้องๆทางบ้านแล้วก็พี่ๆทางบ้านแล้วกันนะฮะสำหรับคนที่อยากจะขี่มอเตอร์ไซค์รุ่น400ซีซีอยากให้ทำการบ้านก่อนนะว่ารถมันอายุประมาณเท่าไหร่อย่างนี้นะครับแล้วก็แน่นอนในทางด้าน4สูบนะครับคุณได้ความรับใจแน่นอนแล้วก็ช่องทางในการติดต่อของเรานะคุณสามารถเซิร์ชได้ที่ Facebook นะฮะ400ขับ Thailand แล้วก็ยังมีFacebook ส่วนตัวผมนะฮะผู้การกอล์ฟ400ขับ Thailandแล้วก็ยังมีช่องทางในการติดต่ออีกหนึ่งช่องทางนะครับเว็บไซต์ www.400clubthailand.com ครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อดีไหมเบนซ์โอเคครับโอเคต้องโอเคเพราะยังไงผมขออนุญาตยืมเขาไปกับผมด้วยนะครับเป็นวันนี้นายพาเรามาเที่ยวที่ไหนเนี่ยวันนี้ผมจะพาคุณมาเที่ยวที่จังหวัดนครนายกครับแต่ว่าตอนเนี้ยผมได้นัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มใหญ่ของจังหวัดนครนายกอยู่ที่ปั๊มปตท.องคลักษณ์ครับผมอ๋อใช่เดี๋ยวพี่ๆเขาชื่ออะไรเดี๋ยวแนะนำเชิญพี่ๆเขาเข้ามาเลยดีกว่าครับผมพี่ๆสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเดี๋ยวรบกวนแนะนำตัวก่อนด้านนี้ก่อนละกันผมเอกฮายาครับอโรมาทีมครับผมครับพี่เอกนะครับนี่ครับผมออสคาวาครับอโรมาทีมครับอโรมาทีมเหมือนกันนะครับผมนบฮายาครับพี่นบนะครับนี่มีหนึ่งด้านนี้สาวสวยสวัสดีค่ะเด็กๆจะเรียกว่าเจเล็กจ้ะขี่ฮายาฮายาตัวเล็กนะครับแต่ขับฮายาผมอีคิวฮายาครับอโรมาทีมครับผมเดี๋ยวรบกวนถามทางพี่ออสนิดนึงวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ไหนยังไงกันบ้างพี่วันนี้นะครับผมในฐานะเจ้าถิ่นนครนายกครับผมก็จะพาน้องๆเนี่ยได้ไปชมของนครนายกเนี่ยว่ามีอะไรบ้างเช่นสถานที่เที่ยวสถานที่กินแต่จะไม่บอกครับตอนนี้เอาไว้ตามมาแล้วกันนะครับมีอุบด้วยมีอุบด้วยไว้ก่อนครับเดี๋ยวถามทางพี่เอกด้วยครับพี่เอกวันนี้พี่เอกจะพาผมไปเที่ยวไหนบ้างครับเนี่ยไม่บอกกลุ่มนี้จะได้รู้ไม่มีใครบอกเลยเราต้องติดตามต้องลุ้นนะครับว่าเราจะไปไหนต้องติดตามครับเพียงหนึ่งครั้งต้องฝันและก้าวไปหากคุณนี้จะจากโลกไปจะเสียใจไม่ได้นะคุณมีชีวิตต้องทำอย่างเขาต้องเฝ้าเอาใจทุกคนอาจจะมีที่มันสับสนแต่จะทนทำไปเพื่อใครอย่าไปคิดว่าชีวิตต้องเป็นเหมือนใครทุกคนตอนนี้ผมก็มาอยู่กันที่ร้าน BB กัน Big Cup นะครับที่นี่มีบริการขับรถ ATV ด้วยนะครับปลดปล่อยความฝันทะยานออกไปใช้ใจเป็นตัวนำทางปลดปล่อยชีวิตที่เคยผิดหวังทิ้งหนังด้วยบนทางไกลชีว
เดี๋ยวเรามาเจอกับพี่เจ้าของร้านก่อนพี่ธนพลนะครับรบกวนถามนิดนึงพี่ว่าที่นี่ให้บริการอะไรยังไงบ้างอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวให้พี่แนะนำตัวครับครับผมก็ที่นี่ก็จะเป็นบริการเกี่ยวกับเป็นปืนบีบีกันให้เช่านะครับคือมาเช่าทุกเช่าสนามเช่าปืนได้เลยนะครับหรือว่าเพนบอลครับเพนบอลเราก็มีนะครับนอกจากเพนบอลกิจกรรมเสร็จแล้วเราจะมี ATV ถ้าท่านมานครนายกครบเลยครับกิจกรรมเอเวนเจอร์ได้ไหว้พระนะได้ชมเขื่อนขุนด่านนะครับน้ำตกนางรองน้ำตกวังตะไคร้นะเส้นทางโอ้โหคมนาคมสบายเลยครับที่นี่ครับพี่ไม่ทราบว่าเปิดมานานเท่าไหร่แล้วครับอ๋อบีบีกันนี่เปิดประมาณปีนิดๆปีเศษๆแต่ถามว่า ATV เราเปิดประมาณ5ปีแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นว่าที่นี่มีล่องแก่งด้วยป่ะมีครับมีล่องแก่งมีล่องแก่งด้วยก็คือมาที่นี่ครบเซตเที่ยวทีเดียวได้ทั้งหมดเลยใช่เดี๋ยวให้เบนซ์ดีกว่าตรงนี้เพราะว่าเบนซ์จะมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับปืนนี่ดูชุดค่อนข้างหนักเป็นคนที่มาทางสายนี้เดี๋ยวรบกวนพี่นะเบนซ์นิดนึงว่าถ้าอยากจะเล่นบีบีกันเนี่ยอยากโดนยิงไม่โดนอ๋อไม่โดนคืออยากจะเล่นตรงนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวรบกวนที่แนะนำนะครับแนะนำนะครับมาถึงขั้นแรกถ้าแต่งตัวอย่างนี้เสร็จครับเราก็จะมีเสื้อขออนุญาตแทนมันนิดนึงนะฮะจะมีชุดอย่างนี้เลยเหมือนชุดป้องกันชุดป้องกันชุดเซฟตี้นะจะมีหน้ากากนะฮะอันนี้คือจริงๆแล้วเราจำเป็นที่เราจะต้องใส่ฮะถ้าไม่ใส่เราไม่ได้เลยไม่ได้อันตรายไม่ได้เลยนะครับไม่ได้จะมีเสื้อเกาะนะฮะมีถุงมือใช่ใส่แต่บางคนแบบดิบๆก็คืออย่างนี้ครับอย่างนี้ครับต้องอย่างนี้ครับก็โหดนะแต่โดนนิดๆคันสนุกครับพี่นะปืนเราก็จะมี2ประเภทนะครับจะมีบีบีกันนะฮะบีบีกันกับอย่างที่ผมถือเนี่ยนะบีบีกันนะบีบีกันใช่เป็นบอลกันเลยเป็นเพนบอลเพนบอลนี่ใช้ลูกสีใช่ไหมใช้ลูกสีฮะโดนก็เจ็บหน่อยนะโอ้ยเจ็บหน่อยนะลูกสีมันใหญ่นะสนุกหนานได้ครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนครับคุณคือตอนนี้นะคุณเบนซ์หลังจากที่เราไปเที่ยวเล่นกันมาทั้งวันแล้วเนี่ยครับผมตอนนี้ผมจะพาคุณมาทานอาหารที่ร้านนึงที่มีชื่อของจังหวัดนครนายกเลยครับผมร้านนี้ชื่อร้านครัวชมจันทร์ครัวชมจันทร์ใช่ตั้งอยู่ที่ยังไงสมมุติว่าเรามาจากทางกรุงเทพวิ่งเส้นรังสิตนครนายกวิ่งมาทางเส้นที่จะไปเขื่อนขุนด่านครับผมวิ่งมาก่อนถึงจะถึงแยกน้ำตกวังตะไคร้ประมาณก่อนถึง100เมตรก่อนถึงน้ำตกวังตะไคร้100เมตรใช่ๆครับผมใช่ครับทีนี้เนี่ยวันนี้เรามีอาหารครับสวยงามน่าทานเดี๋ยวเรามาพบกับพี่คนที่เขาเป็นคนรังสรรค์อาหารคือว่าเรียกว่าเราระบุถูกถึงหลังครัวเลยเนี่ยถูกเจอกับพ่อครัวเราดีกว่าใช่เดี๋ยวมาเจอกับพี่ตวงเป็นเชฟของร้านอาหารครัวชมจันทร์แห่งนี้ครับสวัสดีครับผมตวงครับครับผมเป็นเชฟอยู่ที่ครัวชมจันทร์ที่นี่นะอันนี้คือเมนูขึ้นชื่ออย่างของที่ร้านเมนูขึ้นชื่อที่ร้านของที่ร้านเลยนะพี่นะเดี๋ยวขอชื่อนิดนึงพี่อันนี้คือปลาบู่นึ่งซีอิ๊วปลาบู่นึ่งซีอิ๊วอันนี้ปลาช่อนลุยสวนปลาช่อนลุยสวนครับรูปร่างน่าทานมากเลยนะเนี่ยท่าทางปลาจะกรอบเลยแหละอันนี้ออกแนวกุ้งชมจันทร์ครับกุ้งชมจันทร์ขอใช้ชื่อร้านตั้งชื่อด้วยเลยครับผมไม่เจอที่อื่นแน่นอนไปด้านนู้นอะไรครับพี่ปลาอะไรครับพี่ปลาแดงปลาแดงชูชีนะครับแล้วอันนี้ต้มยำปลากระพงน้ำข้นต้มยำปลากระพงน้ำข้นจริงผมว่าร้านนี้นะเขาน่าจะเน้นที่ปลาเยอะใช่มั้ยพี่เน้นปลาแม่น้ำผมได้ยินว่าร้านนี้ครับคือจะใช้ปลาเป็นปลาธรรมชาติคือจะไม่เอาจากปลาเลี้ยงเลยใช่ปลาเลี้ยงในบ่อนี่คือไม่เอาเลยนะครับร้านนี้ใช่แล้ววัตถุดิบอะไรพวกนี้ยังไงพี่หามาจากไหนเอ่ยวัตถุดิบก็คือตามท้องถิ่นใช่ครับไม่ว่าจะตามเขื่อนหรือตามสันแม่น้ำอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะปลานี่ต้องใช้ปลาสดปลาแม่น้ำเราใช้วันตะวัน
ต่อวันถ้าวันไหนไม่เราไม่ได้ปลาถ้าวันไหนไม่ได้ปลามาวันนั้นเมนูอ๋อเมนูนั้นก็จะไม่มีไม่มีเลยตัดออกเลยถึงว่าทำไมผมว่าร้านนี้ดังเรื่องปลาจริงนี่คุณดูทางเข้าหน้าร้านสังเกตได้จะมีปลาตัวใหญ่มากถ้าสมมุติว่าอยากจะมาร้านอาหารครัวชมจันทร์จังหวัดนครนายกเนี่ยจะมาได้เส้นทางไหนอะไรยังไงรบกวนพี่แนะนำท่านผู้ชมนิดนึงครับครับถ้ามาจากกรุงเทพก็วิ่งเส้นรังสิตนครนายกนะครับวิ่งตรงเข้ามาเรื่อยๆมาเส้นนครนายกน้ำตกนางรองแล้วก็ที่ร้านนี่ครัวชมจันทร์ก่อนถึงวังตะไคร้ประมาณ100เมตรสังเกตง่ายๆมีรูปปลาช่อนตัวใหญ่หน้าร้านสังเกตง่ายที่เมื่อกี้ไปเบนใช่ที่เบนไปดูใครผ่านมาต้องเห็นเนี่ยครับซ้ายมือเนาะพี่ซ้ายมือครับก่อนถึงอีกครั้งครับก่อนถึงน้ำตกก่อนถึงน้ำตกวังตะไคร้ประมาณ100เมตรก็จะเห็นรูปปลาช่อนตัวใหญ่เลยครับทางเข้าเขื่อนขุนด่านนะครับทางเข้าเขื่อนขุนด่านเบนก็ถึงเวลาสำคัญแล้วพี่เดี๋ยวผมจะขอชิมฝีมือพี่หน่อยแล้วล่ะขออนุญาตนะครับพี่เดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าอาหารที่เห็นอยู่บนโต๊ะนี้มันจะเหลืออยู่สักเท่าไหร่แต่ผมว่าคุณเบนซ์เหลือแต่ก้างแหละเขากินคนเดียวแหละโอเคขอบคุณมากมากครับขอบคุณตัวครับสวัสดีครับใกล้กรุงเทพ อย่างนึงนะครับแล้วก็สถานที่เที่ยวเขาค่อนข้างมีหลายที่อย่างวันนี้ผมพามาเนี่ยส่วนขุนด่านเนี่ยซึ่งใครที่มานครนายกนะครับก็ควรจะขึ้นมาถ่ายรูปเพราะว่าดูจากวิวและบรรยากาศเฮ้ยแต่สวยมากสวยมากภูเขาน้ำเนิ้มใช่ครับเส้นที่มันเป็นเส้นนี่สวยสวยแล้วถ่ายรูปคงดีมากเลยจริงๆแล้วมันจะมีทางที่เป็นทางขึ้นเนี่ยแต่ช่วงจะไม่ยาวไม่ยาวมากซึ่งเราสามารถทดสอบรถได้นิดๆหน่อยๆบ้างครับไอที่เมื่อกี้เราขึ้นมาใช่ไหมใช่มันจะมีโค้งเล็กๆน้อยๆให้คุณทดสอบความสามารถรถหรือความสามารถตัวเองนิดๆหน่อยๆฮะแต่ว่าก็อย่าไปเล่นเยอะนะครับเพราะบนทิวทางมันมีกลวดค่อนข้างอันตรายนิดหน่อยใช่ครับแล้วเมื่อกี้ที่เราขับรถกันมาจากกรุงเทพจากกรุงเทพมาที่เนี่ยมันใช้ระยะทางประมาณเท่าไหร่200กว่าโลไม่ถึงประมาณน่าจะมี140โล140ประมาณนี้ใกล้ๆมาได้เมื่อกี้ที่ขับมาถนนหนทางมันดีมากเลยนะแล้วก็เห็นมันมีพวกอะไรอ่ะกิจกรรมแอดเวนเจอร์เยอะมากเลยโอ้เยอะมากครับท่านนายกนี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นวังน้ำเขียวเขาใหญ่อย่างเงี้ยเราต่อได้หมดเลยใช่คือมาจังหวัดเดียวแล้วมีที่ให้เล่นได้เยอะคุ้มทุกอย่างใช่ครับผมจริงๆแล้วสถานที่เที่ยวของนครนายกยังมีอีกเยอะเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวกันต่อครับไปกันเลยครับปล่อยใจก้าวไปตามฝันปลดปล่อยความฝันที่ยานไปใช้ใจเป็นตัวนำทางปลดปล่อย
รามาเที่ยวที่จังหวัดนครนายกแล้วตอนนี้เรามาอยู่กันที่เขื่อนขุนด่านประการชนทีนี้เดี๋ยวเราจะให้ท่านผอท่านผอสุรพลเป็นผู้อำนวยการเขื่อนขุนด่านประการชนที่นี่เดี๋ยวท่านจะมาให้ข้อมูลกับเราว่าเฮ้ยที่เขื่อนขุนด่านประการชนเนี่ยทุกวันนี้มีความสำคัญยังไงต่อประเทศไทยของเราบ้างแล้วก็มีสถานที่น่าท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายกเนี่ยยังไงบ้างยังไงกับสวัสดีท่านผอครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวรบกวนท่านผอให้ข้อมูลได้เลยครับผมครับเป็นขุนด่านประการชนเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับครับพระองค์ท่านได้มีพระราชดำริเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2536ครับผมว่าที่จังหวัดนครนายกเนี่ยอู้36เท่ากับผ่านมา20ปีแล้วใช่ไหมครับเพราะปีนี้โอ้22ปีครับผมว่าจังหวัดนครนายกเนี่ยสมควรที่จะมีการพัฒนาแหล่งน้ำต้นน้ำนะครับครับผมดังนั้นทางกรมชลประทานเนี่ยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลนะครับให้มาพิจารณาพัฒนาแหล่งน้ำที่จังหวัดนครนายกก็มาดูพื้นที่ตรงนี้ที่มีความเหมาะสมนะครับครับผมแล้วก็เราก็ได้มีขั้นตอนในการศึกษาผลกระทบสำรวจออกแบบแล้วก็จัดหางบประมาณนะครับครับผมได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างปีพ.ศ. 2542อ๋อ42เริ่ม36นี่เริ่มต้นคิดแล้ว42เริ่มทำจริงจริงครับผมแล้วเสร็จครับเสร็จปี2547ครับ45ปีใช้เวลา5ปีครับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาก็คือเราจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับถ้าสนใจจะมาเที่ยวจังหวัดนครนายกและอย่าลืมเขื่อนขุนด่านประการชนครับผมยังไงวันนี้ต้องขอบคุณท่านผอ.สุรพลมากนะครับผมขอบคุณมากครับผมที่จังหวัดนครนายกไปทำกิจกรรมไปเที่ยวที่นู่นไปเที่ยวที่นี่ไปหาข้อมูลมาฝากเพื่อนๆแล้วซึ่งอยากจะบอกเลยว่าที่เทปของเราเนี่ยมากันวันนี้ได้นะครับทีมงานของเรามากันวันนี้ได้เนี่ยผมได้รับการติดต่อประสานงานจากพี่ออสจากกลุ่มอโรมาครับผมซึ่งบอกเลยว่าพี่ออสพาไปเที่ยวมาสนุกมากทีนี้ก่อนที่จะจากกันไปวันนี้เดี๋ยวผมขอพูดคุยกับกลุ่มพี่ๆเขานิดนึงนะครับว่าพวกพี่ๆเขาเนี่ยมีข้อมูลมีอะไรที่อยากจะนำเสนอแนะให้กับเพื่อนๆที่ขับรถบิ๊กไบค์นะครับวันนี้เดี๋ยวยังไงมาคุยกับพี่ๆเขากันครับผมรบกวนแนะนำตัวนิดนึงครับพี่ครับออสคาวาอโรมาทีมครับเอกฮายาครับอโรมาทีมคาวากับฮายานะครับลงสระอาแต่มาด้วยกันครับผมสองล้อเหมือนกันใช่ครับเดี๋ยวเบนผมอยากสอบถามพี่นิดนึงทำไมต้องอโรมาที่มาที่ไปมีไม่มากหรอกครับครับคือบรรดาสมาชิกเพื่อนๆผมที่เวลาขับขี่รถกันแล้วรวมทั้งตัวผมเองด้วยจริงๆแล้วเป็นหลักเลยนะครับครับขี้เมื่อยขี้เมื่อยอ๋อชอบไปนวดเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนได้ยินแอบกระซิบมาจากแฟนของพี่เขาหรือยังไงก็ไม่รู้คือต้องอธิบายอย่างนี้ครับว่าพี่เขาเนี่ยมีแฟนพี่เขาอ่ะขับรถฮายาบุสะเหมือนกันอยู่ในกลุ่มแฟนของพี่เอกเขานะฮะแล้วไม่ทราบว่ากลุ่มทั้งกลุ่มเดี๋ยวผมขอถามพี่ออสก่อนว่าพี่ออสเนี่ยยังไงถึงมารวมตัวกับกลุ่มอโรมาจังหวัดนครนายกได้ครับพี่ตอนนี้นโยบายของกลุ่มคือเป็นนโยบายที่ดีครับผมคือเราพร้อมที่สนับสนุนกิจกรรมครับผมที่ถือว่ามันดีนะครับผมก็เลยมารวมตัวอยู่กับพี่เขาใช่ครับใช่ครับแล้วความสนิทส่วนตัวก็มีรู้จักกันอยู่แล้วด้วยครับแล้วก็ขอเชิญเพื่อนๆทุกท่านนะฮะที่ขับขี่หรือว่าใช้รถซุปเปอร์ไบค์อะไรต่างๆอยากเสิร์ชหาข้อมูลหรืออยากเข้ามาทักทายเป็นเพื่อนก็เชิญเข้าไปที่ Facebook ของ Aroma Team ได้เลย Aroma Team Facebook ครับครับเพราะในนั้นจะมีการตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่อง do it yourself เรื่องของเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรถให้เป็นประจำ
คือไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นฮายาบุสะหรืออะไรอย่างนี้นะฮะก็คือรถอะไรก็ได้เข้ามาสอบถามหาความรู้ได้กันได้เพราะที่ในนั้นจะไม่เน้นกิจกรรมในการแบบขายของเหมือนกับเป็นเฟสเปิดทั่วไปอ๋อครับนะครับก็วันนี้นะครับขอขอบคุณทางจังหวัดนครนายกครับผมท่องเที่ยวจังหวัดนครนายกครับท่านผอเขื่อนขุนด่านครับผมแล้วก็ร้านที่เราไปมานะครับไม่ว่าจะเป็นร้านบีบีกันคลับนะครับแล้วก็ร้านรถอะไรนะ ATV บอกตรงครับว่า ATV เนี่ยผมมีปัญหามากก็คือพี่ธนพลใช่ครับผมที่พาเราไปเรียนรู้การใช้ปืน BB กันพาเราไปขับรถ ATV โอเคแล้วก็สถานที่นี้เจ้าของสถานที่ร้านอาหารนะครับครัวชมจันทร์ครับผมแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือบริษัท 900,000 Power Service นะครับที่สำคัญนะครับเราก็จะต้องขอบคุณกลุ่มพี่ๆเขานะครับใช่เราพลาดไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีกลุ่มนี้วันนี้เราไม่รู้จะไปที่ไหนยังไงนี่คือเจ้าถิ่นของเราครับผมพี่ขอบคุณมากๆเลยครับพี่ขอบคุณมากๆครับขอบคุณเรามากครับสุดท้ายนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ได้ดูรายการ The Drive Thailand เทปนี้แล้วมารอดูกันครับว่าเทปหน้าพวกเราจะพาท่านไปที่ไหนไปยังไงเอารถอะไรไปแล้วจะมีข้อมูลอะไรที่น่ารู้น่าสนใจมาฝากอย่าลืมติดตามชมครับผมเดี๋ยววันนี้พวกเรากลับกันก่อนไหมครับครับผมโอเคงั้นก็สวัสดีครับ